ประเด็นของเราวันนี้เป็นเรื่องพื้นวินัยวินัยเรื่องใหญ่กว่าที่คิดนะเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญในประเทศชาติบ้านเมืองที่เจริญแล้วนั้นวินัยเป็นเรื่องที่สำคัญมากทำไมประเทศที่แพ้สงครามโลกครั้งที่สองอย่างญี่ปุ่นและเยอรมนีสามารถสร้างชาติได้อย่างรวดเร็วกลายมาเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าและกลับมาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้อีกครั้งหนึ่งอย่างเหลือเชื่อเคล็ดลับของสองประเทศนี้คือวินัยสร้างชาติด้วยการสร้างคนให้มีวินัยเขาทำได้สำเร็จอเมริกาอยู่กันมากกว่า300ล้านคนใช่ไหมคริสเตียนแต่อเมริกาไม่เคยมีการปฏิวัติเลยนะตั้งแต่สร้างประเทศเป็นปึกแผ่นเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเรียบร้อยแล้วทหารไม่เคยลักรถถังออกมาปฏิวัติเราอยู่กันแค่หยิบมือเดียว65ล้านคนรัฐธรรมนูญยาวที่สุดในโลกปฏิวัติบ่อยที่สุดในโลกถามว่าทำไมถึงไม่จบไม่สิ้นปัญหาอยู่ที่หลักการอยู่ที่คนอันนี้ฝากพวกเราไปคิดที่สหรัฐอเมริกาหลายปีก่อนมีลูกสาวของจอร์จ W. Bushขับรถเกินพิกัดความเร็วที่กฎหมายกำหนดไว้และเมื่อตำรวจตรวจจับพบว่ามีแอลกอฮอล์มากในร่างกายตำรวจจับถูกทำทันบนต้องทำทันบน48ชั่วโมงโดยไม่มีข้อยกเว้นเห็นไหมกฎต้องเป็นกฎเขาถึงเป็นมหาอำนาจของโลกได้แต่ในสวิตเซอร์แลนด์ที่ท่านคาร์เรนอยู่เป็นประเทศที่สงบสุขอันดับต้นๆของโลกองค์กรสำคัญของโลกไปกองอยู่ที่นั่นหมดไม่ว่าจะเป็น UN UNESCO WTO EU ธนาคารกลางของโลกองค์กรอะไรๆที่เป็นหลักประกันสันติภาพของโลกไปกองอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นั้นประเทศชาติบ้านเมืองสุขสงบวิวสวยทะเลสาบเขียวดำมรกตช็อกโกแลตก็อร่อยนะนี่คือประเทศที่แสนสงบสุขเขาทำได้ยังไงวินัยพระอาจารย์ไปแสดงธรรมที่สวิตเซอร์แลนด์เกือบทุกปีในรอบ8ปีมาเนี่ยพระอาจารย์ไปมาแล้ว7ครั้งโดยเฉลี่ยแล้วปีละครั้งมีวันหนึ่งไปเทศน์ที่สวิตเซอร์แลนด์หลวงพ่อรูปหนึ่งซึ่งไปสร้างวัดที่นั่นท่านก็เล่าให้พระอาจารย์ฟังท่านบอกว่าท่านพ่อผมมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์นี่ตอนนี้ผมลอกคราบแล้วลอกคราบยังไงหลวงพ่อลอกความเป็นไทยทิ้งส่วนไหนส่วนที่เป็นสีถนนชัยแต่หัวใจยังเป็นไทยแท้แต่ส่วนนิสัยที่ไม่ดีท่านบอกว่าท่านมาลอกทิ้งที่สวิตเซอร์แลนด์ลอกยังไงหลวงพ่อวันหนึ่งโยมนิมนต์ให้ไปฉันเพลโยมก็บอกว่าหลวงพ่อเอารถวัดมาเองนะโยมไปรับไม่ทันหรอกเพราะว่ามันยุ่งแน่ๆเลยถ้าโยมไปไม่มีใครเป็นตัวหลักบุตรทางนี้หลวงพ่อก็บอกสบายมากโยมเดี๋ยวอาตมาไปเองท่านก็โทรศัพท์เรียกลูกศิษย์ฝรั่งคนหนึ่งมาให้ขับรถวัดขับรถไปปรากฏว่าไปได้พักใหญ่หลวงพ่อก็โทรศัพท์ไปถามโยมว่าโยมบ้านโยมทำไมไม่ไกลเกินเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าไปคนละทิศเลยบ้านอยู่ทิศเหนือน่ะฝรั่งพาไปทิศใต้เลยหลวงพ่อก็บอกยูกลับรถกลับเดี๋ยวนี้นี่มัน10:40แล้วเดี๋ยวพระไม่ทำฉันเทศนะฝรั่งมาเงียบชาวสวีเดนเงียบยูกลับรถสิไม่ได้ยินเลยหลวงพ่อบอกฝรั่งบอกได้ยินครับหลวงพ่อแล้วทำไมไม่กลับรถอ่ะหลวงพ่อครับมันยังไม่ถึงที่กลับรถโอ้จะไปรอมันทำไมกว่ามันจะถึงจุดยูเทิร์นพระก็ไปไม่ทันฉันเทนเลยฝรั่งหันมาบอกหลวงพ่อเราต้องรอให้ถึงที่กลับรถก่อน
หลวงพ่อก็บอกนี่หลวงพ่อนะมีสายคนไทยมาแล้วนี่หลวงพ่อนะฝรั่งหันมาถามแล้วไงไม่ใช่ประเทศไทยนะประเทศไทยมีได้นะใช่ไหมประเทศไทยมีครับหรือเป็นอภิสิทธิ์ชนนะไปที่ไหนทุกอย่างราบรื่นและเรียบง่ายแต่ไปที่นั่นนี่หลวงพ่อนะฝรั่งหันมาถามเขามองด้วยหางตาแล้วไงอยู่ยิ่งใหญ่มาจากไหนอ่ะพระก็ซิติเซนนะพลเมืองเสมอกันหลวงพ่อบอกกลับรถเดี๋ยวนี้ถ้าไม่กลับหลวงพ่อมีปัญหาแน่มีปัญหายังไงไปไม่ทันฉันเองเรื่องฉันเป็นเรื่องเล็กสำหรับหลวงพ่อก็หลังก็บอกก็เรื่องเล็กแล้วรีบทำไมก็เรื่องฉันมันเรื่องเล็กถ้าไม่ได้ฉันมันจะเป็นเรื่องใหญ่เอาละสิหลวงพ่อก็บอกกลับเลยไม่ต้องรอกว่าจะถึงจุดเดินอีกครึ่ง20นาทีก็รับของหลวงพ่อครับที่นี่สวิตเซอร์แลนด์เราอยู่ใจกลางสุด5หลวงพ่อจะกลับรถเดี๋ยวตำรวจจับหลวงพ่อและที่สำคัญนะครับหลวงพ่ออย่ามาทำอะไรไทยๆที่นี่โดนชัยจุ๋มเองหลวงพ่อช็อกผมพูดแรงแล้วเนี่ยหลวงพ่อเงียบเลยเขากลับรถไป20นาทีจนถึงจุดกลับรถแล้วเขาถึงกลับหลวงพ่อบอกว่าตั้งแต่นั้นมาเลิกซ่าไปเลยเพราะต่อให้ไม่มีตำรวจคุมไม่มีใครกำกับก็ไม่มีใครละเมิดกฎที่วางเอาไว้พระอาจารย์อยู่ยุโรป6เดือนบรรยาย13ประเทศใน6เดือนนั้นเจอรถเฉี่ยวชนกันครั้งเดียวที่อิตาลีถนนหนทางไม่มีตำรวจตั้งด่านไม่มีไม่ใช่ไม่มีตำรวจเท่านั้นไม่เห็นตำรวจเลยแต่ถ้าคุณทำผิดกฎหมายภายใน15วันหมายสารมาถึงบ้านเลยขับรถเร็วเกินพิกัดคุณจะถูกถ่ายรูปปีนี้คณะพระอาจารย์ไปเทศที่อาร์มานิสโยมโอเร่งพยายามจะไปให้ถึงนะโอเร่งมากๆแล้วทันใดนั้นก็ได้เห็นแสงแฟลชว้าออกมาจากในพุ่มไม้ยอมไม่เห็นมันพุ่งเข้าข้างพระอาจารย์พอดีโชคตายแล้วใครแอบถ่ายรูปเราถามยอมบอกพระอาจารย์15วันนี้ยอมโดนแน่แล้วก็ปรับหนักมากเลยขับรถเร็วเนี่ยปรับหนักมากใช่ไหมหนักมากคือปรับทีนึงเข็ดเลยคือกฎหมายของที่นั่นมีมาตรฐานเดียวฉะนั้นคนทุกคนเนี่ยต่อให้ไม่มีตำรวจเขาก็จะทำตามกฎหมายเพราะกฎหมายก็มีอยู่ในใจเรียบร้อยแล้วฉะนั้นวินัยสำคัญที่สุดขึ้นอยู่กับสำนึกเขียนกฎดีใหญ่แต่ถ้าคนไม่มีจิตสำนึกก็เท่านั้นเรื่องจิตสำนึกจึงเป็นรากฐานของวินัยอันนี้พระอาจารย์เล่าให้ฟังเพื่อให้เราได้เห็นภูมิหลังประเทศที่เจริญแล้วและพัฒนาแล้วว่าเขาทำได้อย่างไรในการสร้างชาติในการสร้างคนให้ประสบความสำเร็จและพระอาจารย์จะมีตัวอย่างจากพระรูปหนึ่งซึ่งตอนนี้ท่านอยู่สวิตเซอร์แลนด์ท่านก็เป็นวัยรุ่นที่มีวินัยแล้วพอมาอยู่เมืองไทยท่านก็เสียคน ท่านก็มาเสียคนเลยเพราะอะไรเพื่อนสุรายาเสพติดผู้หญิงท่านรวยของพวกนี้ก็เลยเป็นเรื่องง่ายท่านก็ใช้ชีวิตที่ไม่มีวินัยจนเรียกว่าพ่อแม่ของท่านนั้นเจ็บช้ำน้ำใจที่สุดที่มีท่านเป็นลูกแต่ตอนนี้พ่อแม่ของท่านนะโยมแม่มาบอกพระอาจารย์ว่าโยมมีความสุขที่สุดเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วท่านเพิ่งออกรายการพูดดีเกิดมาคุยกับอาจารย์เป็นไปได้ยังไงอ่ะคนเดียวกันที่ทำให้พ่อแม่เสียใจแทบล้มกระดานตาก
วันหนึ่งพอท่านมาบวชปุ๊บท่านกลายเป็นคนหนึ่งที่ทำให้พ่อแม่ร้องไห้อีกครั้งหนึ่งแต่ด้วยความปิติจริงๆแต่วินัยมันเปลี่ยนท่านนะทุกวันนี้ท่านฉันมือเดียวฉันมือเดียวฝึกเข้มรองเท้าก็ไม่สวม5 เดือนแล้วท่านฝึกเข้มรองเท้าไม่สวมวันนี้เกิดมาคุยมาบทกับพระอาจารย์พากันไปเดินทุดงเข้าป่าเพราะเหตุที่ไม่สวมรองเท้าท่านเหยียบเศษแก้วทิ่มลึกเลยท่านคิดว่าตัวเองขลังเนี่ยเจอเศษแก้วเท้าไปแจกชึ้งเหลือทุ่งท่านคิดว่าฝึกมาหนักขนาดนี้มันไม่น่าจะเป็นอะไรแล้ววันนี้ก็ท้าเลยเอาสิเหยียบท่านมั่นใจว่าท่านคงกระพันฝึกเข้มมา3 เดือนนะมันต้องไม่เป็นอะไรพอเหยียบเข้าไปโอ้โหเลือดทุ่งกระฉูดจนกระทั่งปลาแตกเลยอาตมาเลยบอกมันต้องฝึกต่อไปนะและจะฝึกได้ไม่ได้ก็คือวินัยเพราะท่านฉันมื้อเดียวพระอาจารย์จะยั่วท่านประจำเพราะจุดอ่อนของท่านคือท่านชอบทุเรียนมีวันหนึ่งเราไปบิณฑบาตด้วยกันอาจารย์ก็บอกพระใหม่ว่ามองในบาตรอย่ามองโยมอย่ามองอะไรทั้งสิ้นเวลาโยมตักบาตรมองในบาตรนั้นไปกัน4 รูปพระอาจารย์ท่านคารินและบุตรีเกิดมาคุยตอนนั้นหมดเป็นพระพอไปถึงจุดหนึ่งในตลาดโยมขายทุเรียนทั้งแผงเลยบอกพระทุกรูปเราเจอข้าศึกแล้วให้มองในบาตรแต่กลิ่นมันเย้ายวนมากเลยแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเผลอหลุดจากบาทไปมองทุเรียนหมดยอมก็หยิบอันนั้นใส่หยิบอันนี้ใส่ถ้าแต่ละรุ่นต้องหยิบทุเรียนนะสุดท้ายจนถึงจะให้พรยอมก็ไม่หยิบทุเรียนอ่ะพระท่านเลยกระซิบพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์บอกครับถ้ายอมไม่ใส่เราซื้อมันเลยนี่คือการฝึกวินัยเย้าจวนแค่ไหนเราก็ต้องฝึกใช่ไหมเราต้องฝึกให้ได้ฝึกสำเร็จหรือไม่สำเร็จเดี๋ยวเรามาฟังท่านเล่ากว่าที่ท่านจะเป็นพระที่มีวินัยท่านไปเจออะไรมาแล้วลูกๆทั้งหลายจะได้เห็นว่าคนเราอ่ะถ้าตั้งใจทำอะไรจริงๆนะทำได้ขอให้เราตั้งใจจริงนะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้เพราะท่านเจอมามากกว่าเราเยอะจริงๆก่อนอื่นทักทายน้องๆ นักศึกษาหน่อยเจริญพรโยมเจริญพรโยมนิดหนึ่งนะท่านเป็นพระลูกครึ่งสวิตเซอร์แลนด์และเชียงรายนะพูดไทยภาคกลางไม่ได้นะจะพูดได้แต่ภาษาล้านนาพวกเราฟังออกมั้ยท่านมาบวชใหม่ๆเนี่ยทำเอาหลวงพ่อเจ้าว่าปวดไปหมดเลยบวชให้เสร็จเข้าห้องเป็นประตูตอนค่ำถึงออกมาครอบครัวจะได้พูดภาษาอังกฤษตอนกลางวันไม่มีใครรู้ว่าท่านพูดภาษาล้านนาได้ทั้งวัดเครียดกันไปหมดเลยฉะนั้นวันนี้ท่านจะเทศเป็นภาษาล้านนาบนภาษาอังกฤษนะลูกนะดีไหมผมพวกเราเห็นเก่งภาษาอังกฤษกันทั้งมหาลัยไม่ใช่เหรอพระอาจารย์รู้นะเพราะฉะนั้นสบายเลยเจ้าเอาละเล่าให้ฟังก่อนว่าสมัยก่อนในพระอาจารย์ได้ยินมาว่าเป็นสิ่งนักเรียนนะเล่าให้ฟังหน่อยไปยังไงมายังไงถึงชอบมอเตอร์ไซค์ฮัลโหลเอาไมค์มาใกล้ๆได้ไหมกูมาดังเกินไปจะเริ่มพรโยมนะ Good morning everybodyดีใจได้เจอกันน่าจะหลายคนนี่ใครรับอยู่เนาะคำเล่ามาก้าเออมันได้ยินได้กี่แบบมุดนะมันได้กี่นะมันซุกเนาะเออมันซุกอ่ะประวัตินี่มันซุกมันต้องเจอแน่นอนเนาะอ่า
ตอนสมัยก่อนตอนที่เขายังเป็นโยมอยู่ยังเป็นตุ๊ดเตี้ยวันไหนวอสเซอร์มองเกียร์นะวันไหนวอสเซอร์มองเกียร์ไอชอบไปแอลกับเพื่อนแอลสาวเมื่อก่อนนี่มันเลิกผิดเลยมันเลิกผิดเออหมายความว่าสมัยก่อนมีผู้หญิงเยอะเห็นว่าตอนที่ฮอตสุดๆเอาผู้หญิงซ้อนคนได้ใส่กี่คนสี่คนนะแล้วมันนั่งยังไงอ่ะมันตอนนั้นอ่ะเขาเคยเล่นรถปกติเนาะเขาเล่นรถใหญ่อย่างเดียวรถใหญ่ซูเปอร์ไบค์เนาะซูเปอร์ไบค์ตอนนั้นก็ราคาเท่าไหร่6,500ท่านเป็นนักซิ่งรถ6,750เขาเรียกรถอะไรอ่ะคาวาซากินินจา636ในท่านเล่นระดับเนี้ยแล้วซื้อมาขับคนเดียวไม่มันไม่มีเพื่อนท่านเลยซื้อให้เพื่อนอีก10 คน 10 คันเอามาซิ่งเป็นเพื่อนใครมาขี่กับท่านก็เอารถไปเลยไม่แคร์ว่าท่านรวยช่วยไม่ได้นะใช่ไหมเพราะว่ารวยขนาดนี้ท่านจึงมีผู้หญิงมาติดเยอะมากครั้งหนึ่งเคยเอาผู้หญิงนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์4 คนก็เล่าประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังนะมันน่าจะสนุกนะอาจารย์ท่านบอกว่ามันนั่งยังไงมันพอดีตอนนั้นอ่ะเราแยกการ I was working at Le Meridian ตอนนั้นเราเคยไปแอลมา I was going out with my friends and ตอนที่ไปเที่ยวได้มือยิงตลอดกูพื้นเลย every night นะต้องแปลไหมลูกท่านบอกว่ามาอยู่เมืองไทยใหม่ๆทำงานโรงแรมหรูระดับ5 ดาวอายุแค่17มีเงินเดือนเดือนละ30,000ทิปไม่ต้องนับโดยเฉลี่ยเดือนหนึ่งก็เยอะมากแล้วมีผู้หญิงมาติดพันเยอะมากท่านบอกว่าท่านมีผู้หญิงทุกคืนอ่ะจะให้พูดยังไงอ่ะช่วยได้จริงนะแล้วทำไมผู้หญิงถึงสนใจท่านอ่ะมีมอเตอร์ไซค์ใหญ่หรือว่ายังไงหรือว่าหล่อหรือว่ารวยมาพูดนะวันแดดเดย์แดดเดย์แต่คืนนั้นอ่ะพอดีเพื่อนชวนเราไปแอลไปเที่ยวที่พับอยากตุ๊กไปจีบสาวไปช่วยเขา help out นะ because they never give your friend นะคือมีเพื่อนของท่านคนหนึ่งเนี่ยจีบสาวไม่ติดไปที่ผับแล้วจีบไม่ติดก็เลยไปกระซิบท่านเฮ้ยคาเรนมาช่วยไอ้หน่อยคาเรนท่านก็เลยไปช่วยจีบใช่ไหมไปช่วยจีบมาให้เพื่อนแต่จีบไปจีบมาผู้หญิงไปหาใครไปหาตู้นี่พอดีไปเที่ยวไปก่อกับตู้สี่คนเพื่อน3 and I went to a girls table ที่มีมือหญิง2 4 คนพอดี4 คนนั้นอ่ะเราก็ชวนมากินเหล้ากับเราไปไปมาเขาก็ไม่ได้สนใจเพื่อนสนใจแต่ตู้คนเดียวนี่มาเอาเหล้ามาตอน1-3จะปิ๊กไปบ้านจะโกโฮมก็ตู้ก็ไม่มีรถเก๋งตู้ก็แค่ยังมากินเหล้าก็มากับรถมอเตอร์ไซค์มียิง4 คนใครไปด้วยรถเขาก็ไปฉีดรถเวฟที่มายิงนั่งไล่หลายหลายคน it is sport ไปก็รถตัวผู้แต่มันมีทันแต่มันอยู่ข้างหน้าเนาะกับแฮนนี่มันเจอเข้ามาใช่ไหมสปอร์ตเนาะสำหรับนักบินเนาะครั้งแรกก็มือมายิงนั่งอยู่ข้างหน้ามันนั่งก็ได้เนาะมันคลิกไม่ได้พอดีก็มือเขาหนึ่งคนนั่งบนทันแต่มันสองคนนั่งบล็อกลำเนาะ at the back seat กับหนึ่งคนนั่งข้างหน้าของตู้ว่าโชคแคบขนาดตอนนี้นะ
I was really excited นะดีใจขนาดดีใจขนาดของขึ้นเลยนะสมัยเป็นยูแล้วตอนนี้เป็นตู้นะครับก็สมาร์ทแล้วครับ I'm really sorry พอดีมันเขาก็มีความสุขมากเลยอารมณ์ดีขนาดตอนนั้นเวลาครับก็ยิ้มตลอดก็ตอนนี้เขาอยากโชว์มือไปยิ้มเขาเท่เนาะรถเขาก็แรงเนาะบิดไปบิดมาบิดเดี๋ยวถึง160ปุ๊บเจอไฟแดงเบรกคาร์นักเบรกล่อหน้านะ the front wheel ล่อหลังก็ยกไปยิงสองคนอ่ะก็มาข้างหลังนะโอ้ยดังแต่ยิงอารมณ์ดีนะมันเช็คมากเลยนะเพราะมันของเรามันว่าอย่างไรอะไรเจ็บของเราอ่ะสองคนข้างหลังมันเท่มาสองคนข้างหลังก็เทมาสองคนปึ๊บตบเช็คขนาดตำลึงพักแล้วแฟนไลฟ์โบรกเก้นนะของพวกเรานะตอนนั้นอ่ะโอ้ยลำบากมากเลยอ่ะมันเช็คสักแผลไหนอ่ะครั้งแรกตั้งแต่อารมณ์ดีโอ้ของขึ้นเลยเป็นของยุบเลยแสดงว่ารถท่านต้องใหญ่จริงนะสาวๆถึงชอบใช่ไหมก็ชอบแค่บินโชว์นี่ทิ้งผักมาหาเลยลองบินให้ฟังได้เป็นยังไงรถรุ่นนั้นน่ะตกแสงได้เป็นไงเวลาสตาร์ทเนาะสตาร์ทยังไงมันพูดจริงถึงชอบเหลือเกินอ่ะเวลาเราสตาร์ทเนาะมันกดเสียบกุญแจเนาะมอเตอร์ไซค์มันบิดเลยมอเตอร์ไซค์กระจอกราคา 30,000 นึงพอดีมีข้างนึงอ่ะที่เราขี่ไปบ้านแบนโพมาเขาขี่ไปบ้านพอดีมันมีไฟแดงกับมีวัยรุ่นอะไรอย่างกับพวกนู้นเนาะมันมีเวฟ125แต่งท่อโอ้โหแต่งขนาดนั้นเขาก็เห็นมันจอดอยู่ข้างนั้นเขาก็จอดอยู่ข้างๆมันเนาะเขาก็มาได้ยังเนาะเขามันจอดกับเราก็ได้เนาะจอดเฉยๆไม่ได้ไปแอคอาร์ตใส่ใจนะไม่ได้แอคอาร์ตดีเด่นแอคเซอร์เรนนะไม่ได้เร่งไม่ได้ยังก็เสียงของรถเฮาเวลามันอยู่เฉยๆมันก็เนาะก็มันอ่ะมันเสียงอ่ะมันเร่งเบ้าใช่เขาพออามันอ่ะจะเอาไว้ยังคงดูนะนี่เด็กแว้นไปจอดใกล้ๆแล้วไปปิดใส่แกยังไม่อยากจะอวดอยู่แล้วแต่พอเจอการท้าทายแบบนี้เลยจัดให้เลยก็ครั้งแรกก็บอกยากครับพอเรารู้แล้วรถเรามันโหดกว่าของมันหลายเท่าพอดีมันกดแต่งชนะนักเนาะมันก็ modify his bike really much นะมันก็รอไฟแดงไฟเหลืองยังไฟเขียวเนี่ยมันออกตัวละป้าโอ้โหคิดในใจทางเองบอกแกต้องคิดในใจคิดว่ามึงเท่เนาะมึงเด็กที่โซคูนะใส่เกียร์นึงอ่ะป้าโชครถของเราอ่ะเกียร์นึงมันถึง147กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วรถของมันก็ถึงสักหน่อยเนาะเกียร์สี่ยังก็ถึงเดียร์เนาะเอาก็อยากโชว์มันเนาะเกียร์มึงก็ล้อยกล้อเลยวีลี่แซงมันเลยแซงมันปุ๊บก็ซัดเกียร์สองเลยสุดยอดนะหลังจากนั้นอ่ะมันมีไฟแดงอีกอันนึงอ่ะมันจอดเผาผ่านไปแล้วพอกระจก
ข้างหลังเขาบอกนี่มึงใครแข่งกับกูอ่ะบาปเป็นกรรมที่หัวมึงอ่ะมึงก็ต้องรอไฟแดงขนาดโอ้โหรถเขาอ่ะตอนนั้นอ่ะมันยอมเลยอ่ะเด็กมันไม่รู้ตัวมันกันจอกนะแต่คิดจะไปเทียบท่านเป็นสิ่งนักเป็นพอท่านมีรถมีเงินคนก็มาหาตอนนั้นชีวิตท่านก็สะกดคำว่าไม่ไหนไม่เป็นแล้วมาตะเลิดเพลิดไปหมดท่านเป็นเชียงรายกรุงเทพระยะทาง800เกือบ900กิโลเมตรตามปกติรถทัวร์นั้นเชียงรายกรุงเทพออก6โมงเย็นจากหมอชิดถึงเชียงรายก็6โมงเช้านั่นคือระยะเวลาปกติแต่ท่านเบียดมา2คนกับแฟนใช้เวลา6ชั่วโมงโดยลืมไปว่ามันมีด่านนะแล้วฝ่าด่านมาได้ยังไง6ชั่วโมงถึงกรุงเทพพอดีเขาขี่ผ่านด่านเลยตรงโค้งเนาะก็เขาก็แซงไปลวดแซงพุ่มเลยตำรวจก่อด้านครั้งแรกก็บ่ได้จับเขาที่เดนแคชมีนะด่านที่สองก็บ่ได้จับก็ด่านที่สามน่าเจอคอลินชาร์เตอร์แล้วเนาะตำรวจโทรบอกกันแล้วว่ามันแหกไปสองด่านแล้วพอด่านที่สามตำรวจทำไงอ่ะยูเบิ้ลรถมาก่อนดิฮะตอนนั้นซิ่งมาเลยใช่ไหมนั่นแหละก็สุดของคัดเร่งเลยสุดคันเร่งมันวิดดีเซลเลยฟาดเอ็นจูเนสก็เหมือนกันกับพี่ว่าอ่านเหมือนกันเหมือนดานสองอันวันทุกแพสเดอะเซมเขาก็ใครพันไปมาปุ๊บตำรวจกระโดดออกจากรถปืนสองหน้าเลยมาเถอะเขาก็เบย์คณนักล่อลังฟีดยาวเลยโอ้ยตำรวจกระโดดออกมาจากป้อมเอาปืนจี้หน้าเลยแล้วทำยังไงตอนนั้นน่ะตอนนั้นก็เบรกปุ๊บตำรวจมาลุ่มเลยอ่ะฝ่ายพีโป้นะฝ่ายโพลิสครับคิดว่ามียาบ้าว่าเชื่อผ่านอันตรายยังคงวันนั้นก็ they were thinking why you pass so fast ก็หลังจากนั้นเขาก็ตรวจรถมอเตอร์ไซค์คันรถออกรถเรียนจะโค้งอย่างเดียวนะครับเขาบอกปิดอยู่ไหมรถแต่งมาอย่างดีเลยรถตำรวจช่ำแหละทีละชิ้นหายาบ้าจากนั้น after that they check my girlfriend ตรวจแฟนตรวจกระเป๋าตรวจตุ๊กอีกโทษกูก็มันตรวจเฉยนี่จับกูยังหลังจากนั้นมันชอบมันเลยอ่ะผมปอดเป็นมีมันก็แย่เนาะอีกหนึ่งคนมันก็ไข่ทามของพลังมันใหญ่ก็มันเปิดกางเกงมันยิ้มเข้าเลยอ่ะขนาดนั้นเลยนั่นคือพอมันคิดว่ามันอย่าบ้าจะอยู่ข้างในหลังจากนั้นอ่ะรถเขาก็ไม่มีใบทะเบียน no license the police ใกล้จะเครียดแล้วเนาะเจอมือจ่ายตังค์เยอะขนาดเพราะผ่านด่านสองมันมีใบทะเบียนเขาก็เสียใจเขาก็โทรหาแม่ my mother also didn't know what to do พอใบทะเบียนมีบ้านเขาใครเท่เขาถอดใบทะเบียนออกพอดีนั่นอ่ะตำรวจก็เป็นคนเนื้อเหมือนกันผมแพ้ไม่ได้บ้านในกันกับตุ๊ก and he said it's okay you don't need to pay anything คนบ้านเดียวกัน but you need to let me drive your motorbike ต้องขี่ช่วงตำรวจนั่นก็อุ้ยปวดนะขี่เอาขึ้นรถเนาะ stuckเสียงนี่เม็ดขนาดเนาะโซคูซาวนั้นขี่ไปวุ้นเบ
เออขนาดก็ยูเทิร์นปุ้นผ่านวุ้งแล้วก็ยูเทิร์นอีกครั้งหนึ่งนะผ่านมาวุ้งยูเทิร์นอีกครั้งวุ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 ้งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอีกไปมามันจอดอีซับบอกว่าโอ้ลูกนี่สุดยอดน่าเฉินไล่ผู้ไล่นี่ขึ้นขนาดโอเคนะโอเคแล้วโอเคแล้วตำรวจสุดท้ายไม่จับและไม่ปรับแต่ขอนิดหนึ่งขอลองรถท่านโอเคนะตำรวจเห็นว่าเอารถไปเราจนน้ำมันหมดเลยครึ่งน้ำมันรอบมันเรียนแต่ครึ่งทางอ่ะมันขี่จนครึ่งของครึ่งทางอีกอ่ะตำรวจขอได้เราสักครั้งเถอะเนี่ยมาติดกรุงเทพได้ทะเบียนก็มีเอาออกมาที่ประเทศทิ้งไว้ไหนไม่แคร์ไว้ไหนหมวกกันน็อกสวมไหมสมัยโน้นสวมกันสวมนะโอ้หมวกกันน็อกแบงขนาดนั้นแพงรู้เป็นซองเลยเต้าทำไมมันแพงอ่ะก็เวลามันต้องมาเจอดูแลห้องเนาะเนี่ยตัวอย่างเห็นไหมท่านมีชีวิตที่พรั่งพร้อมแต่มันยังไม่ถึงจุดหนักหนาสาหัสที่สุดในชีวิตท่านนั้นหนักหนาสาหัสที่สุดในชีวิตท่านเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ตอนท่านไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติที่เชียงใหม่ซึ่งลูกคนรวยเท่านั้นไปกองกันอยู่ที่นั่นแล้วท่านก็ไปเจอกลุ่มสิงห์นักเบ็ดอีกคราวนี้เบ็ดไปไหนทางนั้นขึ้นดอยสุเทพดอยสุเทพนะจากข้างล่างถึงข้างบนเกือบ30นะเกือบ30กิโลเมตรท่านบิน5นาทีบิน5นาทีเพื่อนใช้เวลา5นาทีซิ่งกันขึ้นไปนะแกบอกเพื่อนใช้15กระจอกเราจะทำให้ดูว่า15เราจะทำให้เหลือแค่5นาทีมันมีโค้งหักศอกเยอะมากโค้งทุกโค้งเวลาเข้าโค้งเราก็ต้องโค้งแต่ท่านไม่โค้งท่านตัดตรงทุกโค้งแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต้องเล่าเกิดอะไรขึ้นวันนั้นพอดีขอไปแล้วบอกพ่อเดี๋ยวซื้อสักสิบคันแต่ตัวละแสนเลยตอนนั้นอ่ะตอนดีก่อนจะขึ้นเนาะเพื่อนมีรถมอเตอร์ไซค์ this motorbike was KTM Duke KTM Duke 800 cc อะไรก็ไม่รู้พอดีWhen he was racing up to the mountain, ขึ้นลงใต้เวลา15นาที really fast. ก่อนจะขึ้นนี่เขาไปกินเหล้ามาขับเหล้าด้วยอาบน้ำหัวอาบเป็นจักรแล่เป็นปลาอีกโอ้ขับเหล้าแต่มาหาเรานะ he came to me his eyes were like that นะตาปิดแล้วทั้งเขาก็ถามรุ่นพี่จะไหวก่อนไหวนา no problem เพราะอะไรเขายกขึ้นมา ยกขึ้นมามาเอาเม็ดยาบ้ามาซ่อนอยู่กระเป๋านั่น มันก็ดูหน้าสงสารตั้งแต่ดูยาต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อหน้าต่อตาเนาะFirst, his eyes were closed. ตาปิดหมดเลยอ่ะตื่นเลยอ่ะตั้งแต่ปิดตาชีตึ้งเลยอ่ะโอ้โหแข็งขึ้นวิ่งเร็วขนาดวันนั้นเราก็ไม่เมามันมาข้างล่างตัวมันยังสั่นอยู่อ่ะมันใจเต้นขนาดเต้น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 
ทีเร็วขนาด really fast and after that ตู้กับใครร้องใครแข่งกับมันใครชนะมันเพราะวันนั้นเป็นวันอาทิตย์เราแข่งกันขึ้นในสุเทพ10กว่าคน and then after that เพื่อนพี่ยืม Honda CB 1300กูจักก่อน Do you know Honda CB 1300แต่งหมดเลยนะสองท่อออกมาจากข้างหลัง and then he, I was trying to race up นะ start รถก็ขึ้นปาดทุบขึ้นหน่อยมันขนาดเวลาเข้าโค้งก็ตุ้มตุ้มตุ้มมีโค้งอีกอันหนึ่งคอนเคิร์ฟก็เป็นโค้งยาวเนาะโค้งยาวนั่นอ่ะโอ้เราชอบเข้ากับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาศอกลงอีกศอกแลบลื่นศอกแลบลื่นแล้วเพราะเรามีชุดก๊อกอาร์เมอร์นะตอนนั้นอ่ะเราเล่นเสียงอะไรโอ้เสียงจนบิ๊กครัชนะจนรถกระบะบิ๊กครัชนะปั๊มระเบิดเลยไลค์กับ explosion ตั้งแต่นั้นอ่ะบึ้มเหมือนระเบิดนะเห็นว่านักท่องเที่ยวนะอยู่เชิงดอยสุเทพนะได้ยินเสียงระเบิดนั้นหมดเลยอ่ะนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่ไหว้ดอยเจดีย์บนดอยสุเทพนะกำลังเสียงเสียงสั่นเพราะรถพันชนกับรถกระบะบึ้มหยุดหมดคิดว่ามีการวางระเบิดบนสุเทพรถยาว2เมตรเลยพอชนแล้วเหลือเท่าไหร่เหลือแค่ล่อเองหลังเองแต่แอนเชียนนะเครื่องอยู่หน้ารอนะรอหน้านะอยู่รอลันเลยอ่ะอยู่พุ่งเลยอ่ะรถยาว2เมตรอ่ะพอไปบวกกับรถพิกอัพเหลือศอกเดียวและชุดหนังทั้งหลายที่มันกันมาเต็มที่มีป้องกันได้ไหมป้องกันอยู่ร้อยกว่ามีร้อยไม่มีก็พอดี when I wanted to look at my motorbike ฉันลุกไปพอรถมอเตอร์ไซค์ลุกขึ้นมาอย่างข้างขวาตกอีกข้างหนึ่งเอ๊ะอะไรวะ what happened เข้าใจไหมพอรถมันล้มอ่ะเหลือศอกเดียวท่านก็ยันกายลุกขึ้นมายังไม่ดูตัวเองว่าเป็นอะไรนะขอไปดูรถก่อนดูใจคนเลยติดรถแต่พอลุกขึ้นมาท่านล้มลงไปแล้วท่านยังไม่รู้ว่าขาหักสองท่อนยังไม่รู้พอลุกขึ้นมาแล้วเป็นไงก็ตกมาเนาะ after I fell downก็ยกแข็งขึ้นยกแข็งขึ้นก่อนปุ๊บหันมันก้อยจีเลยก้อยเป็นขาตัวเองก้อยจีนะข้างไหนข้างขวาขาขวาขาขวายกขึ้นมาแล้วมันไปอย่างนี้นะมันอย่างนี้เลยเนาะแล้วปกติมันตรงเนาะตรงอย่างนี้ตรงอย่างนี้เลยเนาะแล้วยกขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยเนาะbroken leg เนาะหัก2ต้นตอนนั้นยังกดเจ็บเนี่ยเขาก็บอกเลยข้างขาของเขาค่อยจีเขาบอกลองดูครับใครยาวมันก็ไปshaking my leg around นะโอ้โหมันขนาดอ่ะมันยังกดเจ็บเนี่ย because the adrenaline นะมันเข้าเนาะมันเวลาก็มันชามันชาเขย่าเพื่ออะไรเพื่อความสนุกเหรอมันใครร้องก็ได้เป็นยังบอกเคยหันเนี่ยมันแขนอันนี้มันก็อยู่ตรงอย่างนี้เนาะมันก็ไม่ดิ้นไม่อะไรอ่ะเหมือนขาอยู่ข้างล่างมันก็อยู่อย่างนี้นิ่งๆต่อวันนั้นอ่ะมันอยู่อย่างนี้ครับลองดูมันก็ไปคนมันอ่ะ
หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็คนที่ขับรถกระบะออกมารถของเปิ้ลลุกมอหน้าแตกเลยยุบเข้าไปข้างในเลยอ่ะไลค์เป็นอุโมงค์เลยเนาะรถกระบะนะเป็นรถกระบะเท่าอีกรีโอคาร์รถของตู้กับแป้งรถใหม่บวกรถเก่ารถเก่ากลายเป็นอุโมงค์คือยุบไปครึ่งลำรถใหม่ก็หกสั้นเหลือหนึ่งช่องส่วนคนเป็นอะไรไม่ได้มาเวลาจนเนาะตอนที่จนนะแม่สมัยก่อน my mother said you can drive so fast as you want นะ you will never fly อยู่ไม่ใช่ขี่เครื่องบินจะขี่เร็วสักกว่าหนึ่งก็ได้มันบอกเคยมันบินก็ได้ลูกเขียนนะแม่ท่านเคยด่าท่านว่าจะบินเร็วไปเพื่ออะไรเร็วแค่ไหนมันก็บินไม่ได้หรอกแต่พอวันนั้นมาชนปุ๊บเหลือเป็นไงรู้สึกโอ้วันนั้นอะเวลาวันนั้นอะรู้สึกบินแต่เลยนะ บินนะจนปุ๊บในใจเขาคิดในใจเพลงผู้จักเพลงนี่ก็เขาลองในใจนะอาเบลี่มาเก็บปลาอาเบลี่ตกปั๊บเลยอะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะหลังจากนั้นอ่ะหลังจากนั้นคุณอีขับรถกระบะออกมาถามน้องเป็นอะไรตอนนั้นผมอุปชาเตียน้องน้องไม่ได้อยู่เซ่แข่งฮักเนาะแล้วอุปชาเขาบอกว่ากูฮักขาปุ้ยนั่นก่อนผมมียังถามก็ถามน้องน้องเป็นคนพม่าเป็นคนไทยนี่คิดในใจจะมาถามกูมาเล่าถามหาป้อกูนี่เจ็บขนาดไม่ได้ถามกูชัดๆอะไรเงี้ยคนมาช่วยแทนจะถามว่าเจ็บตรงไหนใช่ไหมมาถามว่าเป็นไทยหรือเป็นพม่าพอเราพูดไม่ชัดอ่ะใช่ครับท่านก็บอกว่ากูหักขาเนี่ยมันต้องขากูหักนะท่านบอกกูหักขาจะตายอยู่แล้วพูดไม่ชัดพอพูดอย่างนี้พวกคนที่มาช่วยก็บอกอ๋อนี่ทำมาแล้วท่านโกรธหนักกับเราเองท่านที่จะถามเรื่องขาเนี่ยมาถามเรื่องสัญชาติเนี่ยอันนั้นเป็นประสบการณ์ที่สำคัญที่สุดและมันมาถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตของท่านเพราะอะไรตอนที่ท่านสนุกท่านลืมไปว่ามันมีคนสองคนที่ทุกข์ที่สุดในชีวิตคือพ่อกับแม่พ่อมีเงินเท่าไหร่มาลงให้ลูกก่อนเพราะอะไรถ้าลูกขับรถออกจากบ้านแม่บอกว่าไปเจอมันได้สองที่ในโลกนี้หนึ่งโรงพยาบาลสองโรงพักเจอมันแน่นอนถ้ามันหายไปนะแม่นอนไม่หลับทุกคืนถ้าลูกหยุดรถออกจากบ้านไปแต่ลูกก็ไม่เข็ดเพราะว่าป่วยก็มีคนมาดูแลอยู่แล้วเป็นคนหนูเนี่ยใช่ไหมแต่วันนั้นไม่เหมือนเดิมใช่ไหมไปนอนโรงพยาบาลคราวนั้นเกิดอะไรขึ้นแม่มาเยี่ยมแล้วเกิดอะไรขึ้นวันนั้นอ่ะครั้งแรกก็ไม่เข็ดเนาะก็เข้าโรงพยาบาลแข่งฮักเนาะมันก็ยังไม่ได้สงสารพ่อกับแม่เนี่ยตอนนั้นเราเป็นขี้ยาสุดๆเลยขี้ยาดูดลายชนิดนะกัญชาก็ดูดโอพิวก็ดูดเฮโรอีนก็ดูดยาบ้าก็บางครั้งก็ดูด ดูดระมดเลยเพราะมันอยู่กับจมลงมอเตอร์ไซค์เนาะอยู่กับพวกนี้เนาะมันดูดเพื่ออะไรทำไมมันต้องดูดมันมีความสุขดีมันสุขยังไงมันมีเงินมีรถมีงานมันยังไม่สุขเลยนี่ก็เวลา when I go out นะเวลาขี่รถมอเตอร์ไซค์มันขนาดอ่ะมันเพิ่มขึ้นนะความสุขนะเหมือนในเกมเลยนะเหมือนในเกมนะ มันไม่กลัวชีวิตเนาะไม่กลัวตาย
ทำไมไม่กลัวตายเพราะมันโดบตัวเก่าเนาะมันโดบตัวเองอ่ะมันเอายามามอมตัวเองเนาะตายก็ไม่กลัวไม่คิดว่าพ่อแม่จะเสียใจนั้นก็ไม่ได้คิดนะไม่ได้คิด never was interested นะอยากอยู่กับเพื่อนตลอด and never was at home ก็เคยอยู่บ้านสักทีเลยเป็นปีหายเลยอ่ะแม่กับพ่อกับผมอยู่ไหนเสพยาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปนี่ไปนั่นไปนี่คบผู้หญิงเยอะแยะ one day at the hospital นะตอนนั้นเราก็ห้ายเนาะเกเรเนาะอือห้ายเนาะ and วันนั้นอ่ะเราตอนที่เขาเดินมาได้ when I couldn't walkเราตรงอาทิตย์แรกก็ไม่เป็นอะไรเนาะมันก็ได้มีเรื่องใหญ่คือว่าเรื่องใหญ่กับเรื่องเล็กนี่คือว่าเข้าห้องน้ำนะพอมันเยี่ยวอย่างเดียว everyday take a pee หลังจากอาทิตย์แดดจะเข้าต้มอย่างเดียวนะ มันใครเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำกับเรื่องใหญ่เนาะ big problem นะเข้าใจก่อนคือปัสสาวะมาตลอดอ่ะมันไม่มีอาหารหนักอ่ะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์มันก็อยากจะอุจจาระแล้วอ่ะแล้วมันทำไม่ได้ใช่ไหมขามันไม่ดีเขาดีขาพอดีเขาไม่ได้เข้าเฟืองนะมันพักสองต้อนมันก่อใส่เล็กสองต้อนเลยทั้งหน้ากับทั้งหลังพอดีตอนนั้นก็ต้องเดินกับไม้เต้า with the sticks กับไม้เต้ามันแก่มากเลยอ่ะไม่ใกล้จะฮักแล้วเขาบอกกล้าเดินย่ำปุ๊บมันแย่เสียงนี้เขาบอกกล้าเลยหลังจากนั้นผมแม่ก็โทรหาพยาบาลกดปุ่มเนาะ and she came inside the nurse เวลาฉี่เนาะไปจ่ายของง่ายเนาะเสียมานั่นเข้าไปกดปล่อยเลยเนาะก็เวลาเลือดใหญ่นะมันยากนะก็เข้าห้องน้ำก็ไม่ได้